ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโตแซบมาริยาฟาดนิ่มๆหลังถูกด่าหยาบคายเพียงแค่หนุนม็อบนักศึกษาปารีนากนกอุมาครบจากกรณีที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกรวมตัวกันชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครท่ามกลางกำลังตำรวจที่รักษาความสงบเรียบร้อยก่อนยุติการชุมนุมในวันเดียวกันต่อมามีกระแสต่อต้านรัฐบาลปะทุขึ้นเรื่อยๆตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศซึ่งกระแสการชุมนุมดังกล่าวไม่ได้มีเฉพาะบนท้องถนนในออนไลน์ก็ยังคงร้อนแรงโดยเฉพาะในหมู่คนดังเซเลบที่ร่วมแสดงจุดยืนทางการเมืองร่วมกับผู้ชุมนุมต่อมามาริยาพูลเลิศลาภอดีตมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2017ได้โพสต์ IG เป็นภาพการชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอกพร้อมข้อความว่า #ThailandChangePeacefulProtest พร้อมระบุว่าขอให้ปลอดภัยนะคะถ้ารู้สึกไม่สบายใจให้อยู่บ้านและสวมหน้ากากเมื่อเข้าที่ชุมนุมฉันอยากจะอยู่ตรงจุดนั้นและตามมาอีกโพสต์ว่าขอแจ้งให้ชัดว่ามาริยาไม่ขอสนับสนุนการใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชังคำหยาบคายและความรุนแรงแต่สนับสนุนการแสดงออกด้วยความสันติวิธีเพื่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมและนอกจากนี้ยังมีมิวสิกฝ้ายขมิ้นและเจนนิด BNK 48และคนดังวงการบันเทิงมากมายออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวผ่านโซเชียลออนไลน์จำนวนมากด้านนายกนกรัฐวงศ์สกุลผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาโพสต์ Facebook ตั้งคำถามถึงบุคคลดังกล่าวที่ออกมาสนับสนุนเยาวชนปลดแอกโดยระบุว่าดีครับประกาศออกมาให้เห็นกันชัดๆมาริยาพูลเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017 Music ฝ้ายขมิ้นเจนนิด BNK 48อยู่ข้างม็อบเยาวชนปลดแอกที่มีคนหมิ่นจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยแม้มาริยาจะบอกต่อมาว่าไม่ขอสนับสนุนการใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชังคำหยาบคายและความรุนแรงแล้วข้อความล้มล้างระบอบกษัตริย์หล่อนเห็นด้วยไหมจากนั้นนางสาวปารินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่าแฮชแท็กแบนนางงามชั่วไม่เอานางงามสนับสนุนม็อบต่อต้านสถาบันซึ่งสอดคล้องกับกระแสของคนบางกลุ่มในโซเชียลมีเดียที่ประกาศจะแบนสินค้าที่มาริยาเป็นพรีเซนเตอร์แต่ก็ถูกโต้กลับด้วยกลุ่มคนที่สนับสนุนมาริยาโดยการประกาศซื้อสินค้าทุกชนิดที่จ้างมาริยาเป็นพรีเซนเตอร์ล่าสุด21กรกฎาคมมาริยาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยการโพสต์ภาพเหมือนของตัวเองพร้อมอ้างอิงบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งของเขากับ BBC ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่1มีนาคม2563พร้อมระบุข้อความดังนี้จากบทสัมภาษณ์ BBC เมื่อวันที่1มีนาคม2563สวัสดีค่ะทุกท่านขอเรียนให้ทราบอีกครั้งว่ามาริยาไม่ขอสนับสนุนการใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชังคำหยาบคายและความรุนแรงทุกอย่างเราสามารถแก้ไขได้โดยการลดทิฐิร่วมมือและรับฟังกัน #NoDefamation #PleaseStickToTheFactsPeaceLove คนไทยประชาชนพลโลกขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความใน Twitter ประจักษ์ก้องระบุว่าหากผู้มีอำนาจอยากทราบว่าใครอะไรอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนเท่ากับความอยุติธรรมความเหลื่อมล้ำรัฐบาลที่ขาดประสิทธิภาพบวกความโปร่งใสในการบริหารประเทศการทุจริตคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิการคุกคามประชาชนการมองไม่เห็นอนาคตตนเองภายใต้โครงสร้างการเมืองแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอื่นๆด้านหฤทัยม่วงบุญศรีหรืออุนักร้องชื่อดังโพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนท.และกลุ่มเยาวชนปลดแอกฟรียูธจัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อ18กรกฎาคม
และหน้ากองทัพบกเมื่อ20กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าม็อบเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นม็อบไล่สถาบันหรือเปล่าในคุณบอกว่าขับไล่นายกขับไล่รัฐบาลในคุณบอกว่าสิ่งที่พวกคุณเรียกร้องแค่ยุบสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่แท้ที่จริงกิจกรรมภายในส่งเสริมให้มีคนล้มล้างสถาบันป้ายเอาออกสื่อไม่ได้ย่ำยีหัวใจคนไทยคนที่อยู่เบื้องหลังอำมหิตต้องการยั่วยุให้คนไทยฆ่ากันใช่หรือเปล่าการไปฉีกรูปบิ๊กแดงหน้ากองบัญชาการทหารบกเพื่อยั่วยุให้ทหารออกมาปราบพวกคุณหรือเปล่านี่พวกคุณอยากนองเลือดยั่วยุคนไทยให้ทนไม่ได้บอกเลยคนที่ไม่เห็นด้วยกับม็อบเราจะต้องตั้งสติทนให้ได้เพราะคนที่ออกมาชุมนุมส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานเด็กเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่ไม่รู้ทันพวกคนชั่วที่ทำลายชาติขายชาติขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดสนามข่าวและไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ